ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายมาริสเสงี่ยมพงษ์ครับเตรียมเยือนกัมพูชาเจรจาปมสันเขื่อนรวบเกาะกูดบอกสัมพันธ์ดีมากแต่จะขออะไรก็ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนอ้าวยังไงกันล่ะนี่เดี๋ยวมาฟังกันครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายมาริสเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทำหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย MOU 2544ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังพบว่าไม่ได้มีการพิจารณาผ่านสภาว่า MOU ไม่ได้มีบทบังคับอะไรหรือเป็นสนธิสัญญาและปัจจุบันเรายังไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยยืนยันว่า MOU 2544ไม่ได้ส่งผลต่อเขตแดนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนายมาริสบอกครับว่าภายหลังจากนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาเยือนไทยยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อผลักดันเรื่องนี้เพราะท้ายที่สุดแล้วเราต้องพิจารณาให้ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์อยู่ตรงไหนและที่สำคัญตนกำลังหารือเป็นการภายในกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างโดยอยากให้กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงและให้ความรู้กับประชาชนขอเวลาพูดคุยรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนซึ่งตนตั้งใจจะให้ข้อมูลต่อสาธารณชนให้ได้มากที่สุดไม่เช่นนั้นจะเกิดความสับสนตรงนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะให้ข้อมูลมายังไงส่วนทางกระทรวงกลาโหมครับที่เคยทำหนังสือเสนอรัฐบาลให้แบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนควบคู่กับการปักปันเขตแดนนายมาริสก็กล่าวครับว่าขอคุยรายละเอียดในกระทรวงการต่างประเทศก่อนต้องดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และต้องการให้ทุกคนเห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรและในเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศเคยทำหนังสือประท้วงกรณีที่ทางกัมพูชาสร้างสันเขื่อนลงทะเลอ่าวไทยเมื่อปี2564นะครับจะต้องทำหนังสือประท้วงไปอีกครั้งหรือไม่นายมาริสก็ตอบว่าเรื่องนี้สามารถพูดคุยกันได้และตนมีแผนที่จะไปเยือนกัมพูชาเร็วๆนี้ซึ่งขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศดีมากเราต้องดูเวลาว่าควรเป็นช่วงใดซึ่งในกรอบของอาเซียนไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศถามว่าจะใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาขอร้องให้รื้อสันเขื่อนดังกล่าวหรือไม่นายมาริสก็ตอบครับว่าขอดูระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ว่าจะไปขอเขาอย่างเดียวก็ต้องดูว่าเรามีอะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนเขาได้ส่วนประเด็นเรื่องที่คนไทยไม่สบายใจเพราะหลังจากกัมพูชาสร้างสันเขื่อนดังกล่าวหากยึดตามหลักเขตที่73เขตแดนกัมพูชาจะกินพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราดนายมาริสก็ตอบว่าตนเข้าใจอันนี้ก็คือทั้งหมดที่นายมาริสเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้กล่าวเอาไว้อย่างที่เราเคยพูดถึงในคลิปก่อนๆครับว่าคือกัมพูชาเนี่ยได้ก่อสร้างสันเขื่อนที่มันยื่นตั้งฉากลงไปในทะเลใกล้หลักเขตที่73ติดกับบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันคลื่นจากทะเลแต่โดยปกติแล้วเนี่ยการสร้างสันเขื่อนเพื่อกันคลื่นไม่ให้กระทบชายฝั่งนะครับโดยปกติแล้วแนวของสันเขื่อนจะต้องวางขนานกับชายฝั่งไม่ค่อยจะมีใครสร้างให้มันชี้ออกไปแบบนี้เขื่อนดังกล่าวครับจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเนื่องจากกติกาเขตทะเลของสหประชาชาติปี1982ข้อ11ซึ่งระบุว่าสิ่งก่อสร้างถาวรตอนนอกสุดของเขตท่าซึ่งประกอบเป็นส่วนอันแยกออกไม่ได้ของระบบการท่านั้นให้ถือว่าประกอบเป็นส่วนของฝั่งทะเลดังนั้นการมีสันเขื่อนนี้ยื่นตั้งฉากออกไปลงในทะเลดังกล่าวจะทำให้องศาของเส้นแบ่งอาณาเขตเปลี่ยนไปทำให้กัมพูชาสามารถอ้างเขตแดนทางทะเลได้กว้างขึ้นหากมีการลากเส้นเขตแดนตามกติกาดังกล่าวเกาะกูดจะกลายเป็นของกัมพูชาทันทีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ